นพนักงานเห็นเวลาหรือในวัยขนาดนั้นไหนเที่ยงตรงเที่ยงตรงครับจะมาตั้งอะไรป่านนี้แดดร้อนจะตายครับเนี่ยฮะเราอยู่ใต้ฟ้าเนี่ยแล้วเราเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เรากินภาษีประชาชนเราต้องทำงานเพื่อประชาชนถึงแม้ฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะผ่าถ้ากูอยู่ให้มันรู้ไปพูดเหมือนจะอยู่อะอากาศร้อนแบบนี้เนี่ยเราควรจะเข้าไปในวัดนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยตรงไหนตรงอื่นมันร้อนใช่ไหมในวัดเนี่ยมันเย็นมากนะจะบอกให้ทุกวัดเลยอ่ะจริงเหรอเนี่ยจริงเนี่ยเอาข้อมูลมาจากไหนอ่ะอ้าวไม่เคยได้ยินเหรอพระชอบทำวัดเย็นพระชอบทำวัดเย็นคอยดูเรื่องคอยดูตัวตาให้ดีนะหยอกจานิดหน่อยเฮ้ยนั่นไงมาแล้วจอดครับไม่ทราบว่าจะไปไหนกันครับอ๋อก็จะไปช่องสามพระรามสี่ครับขึ้นรถเลยครับผมนะฮะครับผมครับลัน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 โอ้ยลัน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 ยืนรอตั้งนานมาโถเอ้ยขออย่างนี้เฮ้ยจะมาเฮ้ยลงมาก่อนจ่าจะขึ้นมาทำไมเราเอาก็ไม่รู้ก็ถามจะไปไหนผมก็เคิร์ฟไปชั่วโมงไอ้บ้าแล้วเคิร์ฟสักไกลเชียคุณต้องมีสัญชาตญาณในการขับรถทำไมครับถึงแม้ว่าใครเรียกแล้วแต่คุณต้องเป็นโชเฟอร์ไม่ใช่ผมไปนั่งขับมีอะไรหมูนี่ไงหนึ่งอย่างนะครับเนี่ยอะไรครับป้ายทะเบียนแต่งนะครับเนี่ยนี่มีตัวหนังสือแบบนี้ก่อนทะเบียนต้องล้นนะครับไม่มีตัวหนังสืออะไรเลยนะครับหนึ่งนะครับผมไม่ได้แต่งอะไรมันมาสภาพนี้ครับผมมีอะไรครับหมูนี่ดูที่ปัดน้ำฝนอันนี้ความยาวเท่าไหนดูนี่ความยาวไม่เท่ากันถือว่าดัดแปลงรถนะครับเนี่ยผิดนะฮะนี่คุณถือว่าเป็นคนเอาเปรียบนะครับทำไมฮะที่ปัดน้ำฝนอันนี้อีกอันนึงก็นี่คุณเอาที่ปัดน้ำฝนแคะมาใช้ได้ไงใช่ไม่ได้ฮะมันมากับรถอยู่แล้วครับเขียนเขียนเขียนผมต้องเขียนนะครับผมขออนุญาตเขียนใบสั่งนะครับเดี๋ยวเขียนเพื่อนมูด้วยผมก็ตรวจของหน่อยขออนุญาตนะครับเพราะว่าผิดเซ็นประตูนะครับกรอบป้ายทะเบียนนะครับจ้าครับครับผมจ้าครับเฮ้ยน้าน้าอะไรครับน้าแกทำแบบนี้ได้ไงครับเนี่ยมีไงคุณตั้งเยอะตั้งเยอะอยู่นี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่หาไม่เจอบ้าอยู่กันสามคนยังหาไม่เห็นอีกแต่เห็นไหมเนี่ยว่าเขาทำอะไรอ่ะมีอะไรโมนี่ไงเฮ้ยยิงอยู่ในผมเฉยเลยคุณทำผิดนะครับคุณทำผิดกฎนะอย่างนี้มันไม่ถูกนะฮะอะไรถึงแม้ผมเป็นตำรวจก็จริงนะครับถึงแม้ผมเป็นตำรวจก็จริงแต่ว่าผมกินภาษีกินภาษีประชาชนนะฮะกินภาษีประชาชนผมเข้าใจครับคุณทำอย่างนี้มันไม่ถูกเพราะว่าครับผมนะฮะผมเป็นเดี๋ยวครับครับผมมึงไม่รำคาญมันเหรอทำไมต้องรำคาญกูยืนฟังกูยังรำคาญเลยครับจ่าคุณเชื่อผมมึงก็รู้มันปลอดไม่ดีแป๊บเดียวแต่มันก็เหนื่อยอย่าไปแกล้งเขาเลยครับครับคุณอย่าติดถึงบนเจ้าพนักงานพวกผมสองคนนี่กินภาษีประชาชนคือผมสองคนนี่เป็นตำรวจที่ไม่รีดโอ้ไม่รีดถ่ายประชาชนไม่รีดเครื่องแบบเนี่ยถึงว่ายับยับยังไงก็ไม่รู้แต่คุณก็ไม่ควรจะทำแบบนี้ผมกำลังจะบอกคุณรู้ไหมครับตำรวจทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าจะมาติดสินบนกันง่ายๆครับผมรู้แต่ผมรู้แล้วแต่คุณไม่มีสิทธิ์พูดไม่คุณพูดต้องไปพูดที่ศาลครับพูดทุกความของคุณนะครับจะเป็นหลักฐานเมื่อคุณไปคุยกับทนายครับผมคุณเจิดหมูครับผมว่าเดี๋ยวหมูจัดการกับทางนี้ดีกว่าเต็มๆฮะโดนแน่ๆครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อของก่อนจ่าต้องรีบไปแต่เดี๋ยวร้านปิดเดี๋ยวผมจัดการเองโอเคครับแล้วตังที่มึงฝากหมูไว้คุณจำไว้นะครับอย่าเขย่าแรงเดี๋ยวปอดจะกระเทือนอีกเร็วผมจะรีบไปจะบ่ายโมงแล้วเนี่ยตาว่าไงเงินที่จ่าฝากไว้อ่ะมันหายไปไหนไม่รู้อ่ะหาดูให้ดีเพราะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้กระจัดกระจายอยู่แล้วผมก็มัดไว้อย่างดีจ่าครับไม่ต้องหาหรอกครับครับเงินอยู่นี่ครับ
งินครับของใครของจ่าครับแล้วไปอยู่ในมือของหน้างอกได้ยังไงคือตอนที่ล่วงปากกาใช่ไหมครับเงินล่วงมาผมก็เก็บก็จะคืนให้แล้วที่ผมว่าน้าว่าน้าเอาเงินมายื่นใส่มือผมครับติดสินบนก็ไม่ใช่ครับถ้ากับว่าอันนี้เป็นเงินของผมที่ฝากหมูไว้ครับผมแล้วหมูทำหล่นครับแล้วน้าจะมาคืนให้ครับผมโหดังมหาสนุกพบประชาชนท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดไทยสมบูรณ์สแควร์พบกันได้เเราก็จะไปตามตลาดนู้นตลาดนี้แล้วหาผู้ที่มาร่วมสรุปเล่นเกมกับเราครับทางด้านขวามือของผมก่อนนะครับชื่ออะไรเอ่ยคงครับชื่อคงซ้ายมือของผมครับชื่ออะไรครับค่ะบีค่ะเกมเรานะครับคือบิงโต้1แถวมีทั้งหมด5ชั้นเราจะให้คุณบีนะครับแล้วก็น้ำคุ้งนะครับเลือกคนละใบแล้วพวกเราก็จะเลือกคนละใบด้วยนะฮะแต่ละชั้นก็จะมีของรางวัลใครเป็นคนเลือกกับผู้หญิงนี่กันเลดี้เฟิร์สเลดี้เฟิร์สอยู่แล้วเบอร์4คุณครับเบอร์อะไรครับเบอร์1ครับคุณบีกับน้ำคุ้งจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนค่ะใจเดียวคุ้งอ่ะไม่เปลี่ยนครับผมจะเปิดกับว่าของรางวัลเป็นอะไรนะครับชุดสังฆทานนะฮะของแจ็คคือเสื้อนะครับแจ็คทางรายการเนี่ยเปิดคือปิ่นโตครับผมนั่นหมายความว่ามันจะเหลือก็คือบัตรที่พักครับไม่ได้อะไรเลยเอาพี่เนี่ยใครก่อนให้สิทธิ์พี่บีนะครับคุ้งอยากเปลี่ยนเปลี่ยนไหมไม่เป็นไรค่ะใจเดียวเบอร์นี้แหละมาเปิดพร้อมๆกันเลยนะครับนับหนึ่งนับสองนับสามเปิดพี่พ่อและคุณพี่ปีนะครับและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับคือยายจุกันยุงเลนเจอร์สตาร์มันไล่ยุงไกลนะครับประสิทธิภาพไล่ยุงลายด้วยนะครับผู้ชนะนะครับทางรายการเราขอมอบรับบัตรที่พักครับเดวิลล่ารีสอร์ทปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบให้เลยนะครับผมวันนี้พวกเราทั้งหมดนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ